นี่คันใหญ่ที่แม็กสวยมากแต่ใหญ่มากเบลเลอร์เลยใหญ่มากดูข้างหน้ามันใหญ่มากที่แม็กคิวบิกคิวบิกน่ารักดีมีฟ้าดำแดงดำขาวแดงแล้วฟ้าขาวสวยดีสวยดีน่ารักดีเลสซิ่งมากสวยมากอันนี้ใหญ่มากอันนี้เบลเลอร์เลยแต่ขี่ไม่เป็นมันใหญ่ไปใหญ่มากจริงอันนี้โอ้โหใหญ่ข้าววานก้าวหลอมให้ดูรถนะครับไม่ได้ดูพิตตี้ข้างหลังนะครับดูรถครับดูรถสนใจที่รถด้วยครับไม่ได้ถามแต่พิตตี้ครับช่วยดูรถกันบ้างนะครับที่ GPS ครับเอามาฝากครับช่วงท้ายวิดีโอครับหมดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหมดการขับขี่ทั่วไปนะคะหมดการขับขี่ในเมืองค่ะ
และกดการขับขี่ขณะเกิดเหตุค่ะขวาก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เลยเราก็จะมาขี่ที่ไหนเนาะเลือกได้เลยนะคะแบบนี้ก็คือและในแง่ของแค่ขายอันนี้สวยน่าจะขายดีคนสนใจเยอะมากสำหรับที่อยู่ภายในงานนะคะจองคนสนใจเยอะมากเลยสำหรับผู้สังเกต ESSS ผ่านค่ะและสังเกตที่ ESSS ผ่านแล้วเห็นแล้ววันนี้คุณจองวันนี้นะคะจะได้รับวอร์ชั่นเป็นค่าแต่งหมื่นบาทค่ะหรือถ้าไหนที่สนใจนะคะกับสังเกต SP650 หรือสังเกต GSSS ค่ะ750นะคะเพียงสั่งได้รับเป็นที่ค่ะกับที่วอร์ชั่นมูลค่า40,000บาทนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังได้ฟรีประกันภัยชั้นเด่นบอกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะชอบค่ะรถจักรยานยนต์สุดสีรุ่นไหนก็ตามแต่เราก็ใส่เราส่งโปรโมชั่นสีแล้วก็รุ่นพิเศษหมดเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเอาล่ะขอบคุณนะคะสำหรับรายการแล้วก็ทักทายท่านนี้กันได้ดีกว่าค่ะสำหรับนะคะรถจักรยานยนต์สุดสีค่ะทางด้านนี้มีให้ทุกท่านนะคะได้เลือกสัมผัสหลากหลายรุ่นเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับท่านด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่โซนสีสปอร์ตโซนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะทราบความหมายค่ะทำไมถึงชื่อสตรีทสปอร์ตโซนช้าสำหรับโซนนี้นะคะจะเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ค่ะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบความสปอร์ตค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าสตรีทสปอร์ต CBR 650บูธเขาได้นะครับเดี๋ยวไปติดตามตัวอื่นกันครับสี่แสนสอง